สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสร้างมหาวิหารเซนบาซิสนะครับท่านผู้ชมนี่เราเปลี่ยนของใหม่แล้วคราวนี้เราเปลี่ยนจากวัดพระแก้วกลายเป็นมหาวิหารเซนบาซิสนั่นเองของประเทศรัสเซียอยู่ในจตุรัสแดงของประเทศรัสเซียอยู่ในใกล้ๆเคียงกับบริเวณจตุรัสแดงโอเคเริ่มสร้างกันดีกว่าไม่พูดเยอะมากนี่คือการก่อนั่นเองไปหรือไปด้านหน้าต้องเป็นอย่างนี้เป็นเอาเฮ้ยเป็นแบบนี้ผิดแล้วก็คือมหาวิหารเห็ดหัวหอมนั่นเองว้าวข้างล่างฟึบฟึบแล้วก็ทำเป็นแบบนี้2ชั้นเราจะกบเข้ามา2ชั้นอีกต้นหนึ่งฟึบนี่เสร็จแล้วทั้ง4เสาเองซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้นหน้าต่างนั่นเองชั้นหน้าต่างส่วนบริเวณนี้คือชั้นกำแพงอิฐนั่นเองค่อนข้างสูงเลยแบบสูงใหญ่โตมากตรงนี้เป็นกระจกบานใหญ่ส่วนตรงนี้เป็นลายดอกไม้ซึ่งทำได้แค่เท่านี้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมากจนเกินไปจนมันไม่สามารถจะลงได้อะไรได้เยอะมาก โอ้ยต่อเลยได้เวลาทุบอันนี้ออกเพราะว่ามันคือการจัดระยะนั่นเองเดี๋ยวเปลี่ยนบล็อกก่อน ให้บล็อกตรงนี้เป็นบล็อกฟอสแล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นเหมือนกับกระจกแต่ตอนนี้ปูขาวก่อนสีขาวยาวไปได้เวลากระจกกระจกมี3บานกระจกออกดำๆน่ะเอาสีเทาๆก็ได้มันจะได้มองเห็นเอาเป็นบล็อกดีกว่าเพราะว่าบล็อกมันสวยกว่าเอาแบบปานกลางอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านก่อนแบ็คอันนี้เกอันนี้กระจกอะไรไม่รู้แตกลองแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะลองอีกอันหนึ่งอ่ะดิอ๋อมันเงากว่ากระจกกระจกเงาเงาอ๋อเป็นกระจกเงาเงานี่เองแต่มันไม่มืดน่ะมันต้องมีความอมดำๆหน่อยเพราะว่าข้างในมันมืดให้มันดูสมจริงถ้าเกิดกระจกเกล่ะกระจกเทาเป็นไงทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะดูกระจกเกล์นะ
ลองติดดูก่อนก็แล้วกันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูจางๆกันไหมนี่คือทำสดเลยอ่ะทำสดแบบไม่ได้โม้ทำสดแบบไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงๆกระจกใสมากขอกระจกเข้มๆดำๆเนี่ยอันนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าหยิบมาผิดโอเคถูกแล้วกระจกดำเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเวลากลางวันก่อนมันดูยากตอนกลางคืนโอ้แล้วกระจกใสมากแทบมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคตอนเช้าค่อยดูดีหน่อยแต่กระจกนี่เอาขึ้นมานิดหน่อยพร้อมกับทำเป็นแนวโค้งต่อไปกระจกใหญ่กระจกสีอย่างนี้แหละดูดีเป็นไงเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนนี่มาแบบสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดตัวเออไม่ใช่พูดผิดอีกแล้วเปิดตัวมาแบบห่วยๆเลยโอเคกระจกมันจะเท่ากันทุกอันเลยนะจะบอกให้เกียร์อีกบานหนึ่งบานนี้มันหือมามากมันกระจกใหญ่มากอันนี้คือมหาวิหารเห็ดหัวหอที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในที่เราเห็นผ่านมาบ่อยๆตามรูปภาพหรืออะไรต่างๆพวกนี้แต่ไม่มีคนรู้จักชื่อแล้วก็อยู่ในชีวิตจริงด้วยนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวแต่กระจกดูแบบแปลกหน่อยนะมันไม่ค่อยเหมือนของจริงเท่าไหร่แต่มันก็พอใกล้เคียงเลยต่อไปเป็นชั้นดอกไม้โอเคบล็อกที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือบล็อกนี้ซึ่งไม่ชาไม่อบกระลือซึ่งไม่ทราบชื มันไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่เนาะโอเคถึงเวลาเปลี่ยนบล็อกมันห่วยกันไหมบล็อกมันห่วยเกินเราไม่ชอบบล็อกนี่เพราะมันน่ารังเกียจหมดแล้วลุยฟึบโอเค
โอเคนี่คือมหาวิหารเห็ดหัวหอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมนะทำไมกระจกตอนนี้มันดูแปลกๆไม่เอาความสมูทแล้วเอาความดีเด่นก็พอเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้หวยกันไหมหวยที่ได้เป็นกระจกแบบนี้สำหรับอันเล็กตรงกลางก็แบบตรงกลางนี่ค่อยเป็นแบบกลมๆหน่อยนี่มันไงเฟี้ยวเป็นแบบนี้เลยต่อไปใส่ลายดอกไม้ซูมก่อนโอเคเป็นลายดอกไม้ดอกกุหลาบซึ่งมันการเขียนลงไปเพราะฉะนั้นต้องเอาบล็อกอันนี้แล้วก็บล็อกอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เผื่อมีนี้ด้วยดูหน่อยดิเป็นยังไงเป็นแบบนี้ดอกไม้อยู่ข้างบนแต่ไม่ค่อยน่าดูดีเท่าไหร่เลยแล้วก็มีบานข้างบนไม่ดูไม่ค่อยสวยเลยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านี่แล้วก็มีดอกไม้ข้างล่างแล้วก็ฝั่งนี้ดอกไม้ข้างล่างแล้วก็มีการเหมือนเป็นการเชื่อมดอกไม้มาแบบนี้ไม่ได้โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันเลยเปิบโอเคได้แบบนี้โอเคก็ค่อยๆระดมทยอยไปแล้วก็ดอกไม้อันสุดท้ายปึ๊บได้แล้วนี่เป็นไงเฟี้ยวต่อไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าทองไม่ใช่เ
มันเป็นลายทองมันคือลายทองเป็นสีแดงเข้มแดงสดเลยซึ่งมันอยู่ตรงนี้ไม่มีไส้ดิมันยังมีช่องเว้นด้วยพูดแปลกๆอะมันคือช่องเว้นแล้วก็ค่อยเป็นสีแดงเพราะว่าเจ้าสิ่งนั้นมันจะออกมานั่นเองนี่เป็นอย่างนี้แถบสีแดงไม่ได้ใหญ่โตมากหรอกมันจะมีลวดลายของมันด้วยไม่สวยเลยมันเหมือนมันออกมาด้วยอ่ะฟับ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 อ่ะทำแบบนี้แหละเอาบล็อกทองมาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันดูดีคราวนี้จะมีการติดไฟมาเพิ่มเสริมนี่คือการแปะไปก่อนอันนี้ทำไงดีต่อวันนี้มาเดี๋ยวนอนก่อนกระจกนี่ก็ใสเกินว้าวเกือบตกไปต่ออ่ะเราใส่ไฟลงไปหน่อยปึ๊บแล้วก็ทำการโอ้โหนี่ยากมากต้องหาที่ยืนด้วยแล้วก็ย่อไม่ได้พูดเลยละโอ้ยอะไรเนี่ยลืมพูดเสยเพราะว่าติดนานกันไปไม่ได้พูดเพราะอะไรเพราะสมาธิ
ายแล้วต้องหามุมสูงของมหาวิหารไม่เหลือมหาวิหารเซนส์บาซิสแต่ว่าใน Google มันเขียนว่าเซนส์เบซินไม่ใช่เซนส์เบซิสเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงยังหาไม่เจอเลยเนี่ยว่าลักษณะทุกอย่างเป็นยังไงอุ้ยอืมไม่สุดเลยบู ภาพก็ไม่ชัดโอแอบภาพไม่ชัดเลยยี่ค่อยชัดหน่อยแต่ว่าแต่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆยังไม่รู้เลยเดี๋ยวหารูปภาพก่อนมันนานหน่อยนะโอ้ยเอาเหมือนอีกโอ้ยเหมือนจะได้แต่โอ้ยไม่เหลืออีกแล้วYes! Yes! Woo! ได้แล้วแต่สีมันออกมิ้นมิ้นหน่อยสีแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่สีออกสว่างไงก็ต้องเป็นอันเนี้ยใช่ไหมแต่มันก็ออกปนๆเขียวๆเอานี้เลยไหมล่ะไดมอนด์มันก็ดูแปลกๆกันไหมมันจะดีเหรอไดมอนด์ลองดูก่อนก็ได้มันก็ออกดูดีนะถ้าเกิดมองไกลๆอ่ะเดี๋ยวสร้างก่อนสีเหมือนพอใช้ได้แต่รู้ไหมวางแผนการมาอย่างดีแล้วเฟิร์ฟนี่คือการใช้ไดมอนด์ครั้งแรกมั้งก็จริงแหละเพราะยังไม่เห็นมีการใช้เลยมันดูดีอยู่มั้งนะก็คงจะดูดีแหละนั่นนะเอาสัก3บล็อกดูไหมลองสัก3บล็อกดูเป็นแบบ3ชั้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยฟึ๊บดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงตื้อ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 สิ่งที่ด้านกำลังจะทำอยู่เย้หารูปได้แล้ว
จะหารูปได้มันเป็นลักษณะทรงแบบซ้อนๆหน่อยสีทองมันโผล่มาลืมไปนู้นมันทุบอีกแล้วเศร้าจังเลยแต่เรามีทางเก้เงี้ยไม่รู้คลิปนี้จะนานแค่ไหนนะแต่ขอให้มันดูดีก็พอหวังว่าสร้างตรงนี้ก็คงนานอยู่แหละเพราะอันนี้ใหญ่มากโอ้โหใหญ่กว่าของไทยประมาณ100คูณล้านเท่าเสริมเข้าไปอีกหนึ่งชั้นเพื่อความสวยงามอลังการต่อไปเป็นบล็อกอิฐทำการใส่บล็อกอิฐลงไปดูทรงแล้วใหญ่ๆหน่อยไม่นะฝนตกสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดกับการสร้างก็คือฝนตกนี่เองมหาวิหารเห็ดหัวโอ้ไม่ใช่เหมือนแคนดี้มากกว่าหัวหอมอีกมหาวิหารแคนดี้ที่ดูดีมากเลยจริงๆรูปนี้หายากมากอย่าลืมติดไฟด้วยล่ะมันจะมืดเอาห้อยไว้นี่แหละเอาไว้ตรงกลางเลยค่อยดีหน่อยแล้วก็ตรงมุมด้วยมุมกลางอันนี้ไม่ใช่ต้องห้อยแล้วก็มุมกลางอันนี้นี่แหละโย่ดูดีมากเลยอู้แต่มันก็ใหญ่อยู่นะโอ้โหสูงมากอู้โหยังคิดสภาพไม่ออกเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ที่รู้คือฝนตกแรงมากไม่ไหวแล้วโอเคกำแพงตรงนี้เป็นไงบ้างโอเคต่อขึ้นมา3บล็อกดีกว่าค่อนข้างใหญ่นะตรงเนี้ยใหญ่แบบใหญ่อยู่ใหญ่มากมาลูกผ้ากระจกมันออกสีน้ำเงินแต่จริงๆแล้วมันก็ออกสีดำๆมาแหละแต่มันเป็นสีใสกระจกนะแล้วก็สีขาวจะปนเข้าไปข้างในแล้วมั้งนะข้างหนาหน่อยประมาณ2ชั้นชั้นล่างเป็นอย่างนี้นี่เองปึ๊บเดี๋ยวพยายามทำให้มันดูดีก่อนโอเคโอ้ไว้ตรงนี้โอเคว้าวว้าวว้าวดูดีแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลย
เดี๋ยวๆๆไม่ใช่แนวนี้มันต้องแนวนี้มันถึงจะถูกต้องแล้วก็อันนี้เฟิร์บเฟิร์บเป็นอย่างนี้โอ้สูงมากเลยโอ้โหและยอดจริงๆของมันสูงทะลุฟ้าไปเลยอย่างสูงยอดที่สูงที่สุดนี้สูงทะลุฟ้าเลยแต่ก็ต้องไปต่ออยู่ดีไปดูก่อนนะตอนนี้มันจะเป็นทรงไม่รู้จบเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคก็จะได้แบบนี้ ยังไม่ถึงไหนเลยแบบไหนล่ะเอาอันนี้มาปิดเป็นชั้นเสริมเพื่อไม่ให้เห็นเจ้านี่แล้วก็เจ้านี่ก็ต้องขยับเข้ามาหน่อยนะเพราะว่ามันจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆขยายออกเรื่อยๆสูงขึ้นนิดหน่อยเฟิร์บแล้วก็แล้วก็มีชั้นนี้ขึ้นมาอีกชั้นนี้แหละขึ้นมาอีก1ชั้นก็จะเป็น2ชั้นแล้วตอนนี้ทำหน้าด้านเดียวก่อนนะโอ้โหคอดข้างอลังการจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงขนาดนี้นะของจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้หรอกแต่ด้วยที่ว่าเราอยากได้รายละเอียดเยอะๆน่ะในMinecraftก็เลยทำออกมาแบบนี้ซะเลยเดี๋ยวใส่บล็อกทองกันไปด้วยบล็อกทองแล้วก็เหมือนบล็อกทองมันยืดออกมาเหมือนกับบล็อกทองมันยืดออกมาประมาณ2บล็อกมันไม่ใหญ่มากเป็นเส้นที่ไม่ใหญ่โตมากเดี๋ยวดูรวมกันนะต้องเพิ่มขึ้นอีก1บล็อกเพื่อความใหญ่โตแล้วก็
อะไรก็ดีโอเคอันนี้บล็อกเฮดกลับมาอีกแล้วแล้วก็เพิ่มเท่ากับชั้นนั้นเหมือนเดิมนี่เป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็แล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็มีเป็นชั้นต่อไปเป็นอิฐต่อแต่จะมีช่องกลางที่เว้นเอาไว้มันเริ่มเล็กลงแล้วแบบโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวหาจุดกลางก่อนนี่คือจุดกลางใช่ไหมให้เจาะรูไว้แบบนี้เอาไว้สักเท่านี้ก่อน3บล็อกก็พอแล้วข้างๆจะเป็นเหมือนกับเป็นสีขาวขึ้นมาประมาณ5บล็อกแล้วก็เจาะรูเข้าไปเป็นเหมือนประตูมีการเว้นเอาไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งเจ้าตรงนี้แหละจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่ที่รู้ก็คือมันดูดีมากแต่ที่รู้ก็คือมันยืดออกไปสงสัยต้องเอาไซส์ประมาณนี้แล้วแหละโอเคประตู7บล็อกแล้วก็มีจุดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เฟิร์บคือยอดปลายสุดนะของสำหรับตรงด้านนี้แต่มันยังไม่สุดจริงเพราะว่านี่มันก็แค่รองๆไม่ใช่
โอเคตรงนี้มันสูงขึ้นมันสูงแบบจัดๆสูงแล้วก็แหลมมากโอเคจริงๆแล้วมันใหญ่เท่านี้เลยนี่นาโถยโอ้โหแสดงว่ามันคงต้องใหญ่มากแน่ๆถึงมันได้ใหญ่โตเวอร์วังขนาดนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากเดี๋ยวจะมาจบคลิปตรงนี้กันแล้วกันถ้าเกิดเราทำอันนี้เสร็จโอ้แต่มันยากอยู่นะฟับน้องอันเมื่อกี้อยู่ไหนนี่แหละค่อยยังเชื่อหน่อยความกว้างของประตูนี้7บล็อกถ้าเกิดเป็นของคนอเมริกาจะเรียกว่า7เมตรไม่เรียกว่า7ฟุตชิคเก้นจะแคบยาแบสปังมันร้องเพลงอะไรร้องเพลงปั่นป่วนสมองอิ่วมันแปลกๆนะเฟิร์ฟThank you.
นี่เป็นไงประตูแห่งนี้อันนี้จะมีวงกลมเฟิร์บ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 มีตรงนี้ด้วยเฟิร์บเฟิร์บโอเคมีอะไรอีกบ้างอ่ะพอเท่านี้ก่อนก็ดีกว่าไม่ไหวละโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะท่านผู้ชมเย้กดทุกปุ่มที่กดได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย